So what's the next step after we got the seeds? ก็เดี๋ยวเราจะลองเพาะเม็ดพันธุ์ในเปลือกไข่นะคะก็คือจะเป็นเปลือกไข่ที่มันเหลือเนี่ยแหละก็จะเอามาทำเป็นกระถางกล้าเพราะมันมีแคลเซียมด้วยแล้วเดี๋ยวจะไปเอาเปลือกไข่เนี่ยที่บ้านยายกันhave to do when we arrive at Granny's house. ดูไข่นก โอ้ยยังไม่ฟักเลยไหนดูสินี่แหละน่ารักมากเอาไปหายายก่อนเร็วนี่เป็นโซนมะโซนมะมะนาวอันนู้นก็เขือมะพร้าวไม่ใช่พี่แม่งามงามกะต้นข้าวโพดต้นมีหัวแปบตรงริมรั้วนั่นอะน่าจะเป็นโซนต้นขาเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่อ้าวเหนียวแล้วมันแข็งเนี่ยแล้วก็ไปใส่ดินใส่ต้นไม้น่าจะได้ผลนะอันนี้เมื่อวานเราเตรียมเปลือกไข่ไว้แล้วนะคะแบบนี้แล้วก็พอดีว่าดินหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อดินปลูกกันเอามาทำไมอ่ะดาวเรืองที่บ้านก็มีตั้งเยอะแม่บอกว่าเอาพันแท้มันแล้วเราก็ต้องเขียนติดไว้ด้วยว่าเราเพาะอะไรไปนะคะจะได้ไม่ลืมตอนนี้เราปลูกไปประมาณ 4-5 อย่างนะคะแล้วก็ระหว่าง 1-2 อาทิตย์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล้ามันจะงอกออกมาเป็นยังไงบ้างยังไงฝากติดตามช่องเกษตรบ้านนอกกับสอนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันด้วยนะคะทุกวันเสาร์ 2:00 น. เย้